เห็นว่ามีลูกชายด้วยมั้งใครมีลูกชายรับเด็กมาเลี้ยงอ่ะใครพ่อหนูแหละฮะเรื่องจริงปะเนี่ยใช่ใช่มาจาก BC มาอยู่แก๊งเราชื่อซูก้าแล้วมาอยู่แก๊งนี้นานแล้วหรอเพิ่งเข้ามาครับเพิ่งเข้ามาได้สักพักได้ข่าวว่านายนี่ถูกอกถูกใจพ่อเรานักหรอไม่ใช่ลูกพ่อหนูถูกอกถูกใจก็ใช่ไงหนูหมายถึงว่าป้าถูกอกถูกใจเขานักหรอได้ทำตัวอะไรให้พ่อเราถูกใจนายนักหนาก็เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่ได้ทำเลยเราไม่เอาเราไม่อยากได้นายอย่าพูดอย่างนั้นอยู่หานะไม่ดีคุยกับใครอ่ะอยู่กำลังกลับไปกระดาษเขียวใช่หรอใช่ใช่คิดถึงหนูไหมหนูหายไปไหนมาเดี๋ยวหนูไปหาพี่แดงเขียวนะโอเคโอเคว่าไงนะโจอ่ะพี่ว่าไงนะเมื่อกี้มีคนแอบขึ้นเกาะใครพี่ไปเช็คมาเสียไม่ได้กับคาเมลอนเรียกเลยไหมเสียไม่ได้เสียไม่ได้จ่ายเหรอไม่ใช่เสียไม่ได้ไม่ได้จ่ายเสียไม่ได้ไว้ก่อนไหมคาเมลอนก่อนไหมพี่คาเมลอนชื่ออะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวผมจะคิดไปยังอ่ะผู้จัดการต้องถามพี่ให้ผมจัดการใช่ไหมผู้จัดการได้หน่อยพี่เอาอะไรเอาเงินหรือเอาอะไรหรือว่าเอาแค่แบบไม่ให้มันทำอีกกูแค่ขอดูหน่อยแล้วจะมืออ่ะแต่เอาแค่ตามความเหมาะสมโอเคพี่พี่ชิปคาเมลอนที่มันไม่ขึ้นเกาะชื่ออะไรที่มันไม่จ่ายตังค์เฮ้ยเดี๋ยวเราคุยกันโอ้นั่นครับพี่โจวันนี้เกาะเปลี่ยนโทนป่ะพี่จะขึ้นเกาะกันเดี๋ยวไปเช็คจะจบแคปป่ะเปิดรถดิหรือว่าสีเดิมสีแดงเหมือนเดิมป่ะเอ้าชาลีจบแคปเปล่าป้าดีพี่พาอุ๊ยโดนทำไมพี่คันนี้ดีกว่าวะเปลี่ยนใจไปเด้อไปเด้อไปเด้อต้องยิ้มรถจบแค่ไหนใส่ท่อปลึกมาแล้วเสียเงินแน่กูเสียเงินแน่นอนลงวางเทนไม่ใช่ใช่หรือเปล่าทำไมทำไมว่าไงคุณลุงบางคิดถึงหนูไหมแต่งตัวสุดดีมาเลยนะคุณลุงวังคิดถึงหนูไหมหนูหายหน้าไหนมาจุ๊งอ่ะหนูกลับมาตั้งนานแล้วแต่หนูเที่ยวเล่นในเมืองอยู่เด็กผู้ชายอ่ะดิไม่มีครับรอบนี้กลับมาไม่ได้มีไม่ได้หิ้วผู้ชายกลับมาด้วยอ่ะหนูจะเอาอะไรหนูว่าเป็นห่วงป้าไงไม่รู้ว่าป้าเป็นตายร้ายดียังไงไม่ได้ข่าวข่าวป้าเลยก็เหมือนเดิมมาแล้วอ๋อคุณลุงชินเกียนะกระเป๋าอะไรลูก1485ครับหุยคุณลุงน่ารักที่สุดในโลกเลยเจอถูกวันด้วยใช่หนูก็ว่าอยู่ว่าเจอทุกเทศกาลเลยบังเอิญเลยขอบคุณนะคะคุณลุงทุกเทศกาลเลยอ่ะเจอทุกเทศกาลเลยอ่ะแล้วหนูรู้ยังว่าไอ้หมาไปเป็นสภาแล้วอ่ะไม่รู้เรื่องเลยหมาแต่ทำไมหมาไปเป็นสภาล่ะพอดีมันมีเรื่องนิดหน่อยอ่ะดิแบบว่าไล่หมาหนูออกเหรอไม่ใช่พ่อนั่นแหละเป็นคนไล่ออกใช่หรอป้านะใช่จุนๆไปซื้อข้าวมาอีกดิทำไมหมาทำแบบนั้นอ่ะมันใช้คำพูดแรงด้วยนะใช่หรอแบบว่าแบบพี่บ้างในผมอ่ะเอ้ยฮานะมันใช้คำพูดน้องเลิฟว่าไม่เหมาะสมที่จะอยู่อ่ะไปทำอย่างอื่นดีกว่าคนนี้เขาคือใครอ่ะพี่โจไงโอโจไหนอ่ะโจนาธานไงโอเคถ้าจะลืมกันโอเคพี่รู้ละเขาเสียงดังมากมันก็เป็นอย่างนี้แหละเด็กโจหงุดหงิดง่ายใช่หรอ
าใช้คำพูดแรงขนาดนั้นแรงเลยอ่ะแรงมากเลยอ่ะคือมันต้องใช้คำพูดอย่างนึงอ่ะแต่มันพูดกับมารีแรงเกินอ่ะลุงก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นมาเจออะไรมาไงแต่มันก็ใช้คำพูดแรงไปอ่ะเอาตรงๆใช่หรอแล้วคุณลุงจัดการปะเนี่ยก็ด่ามันไปแล้วแหละด่ามันไปแล้วแต่แบบว่ามันทำไปแล้วทำอะไรไม่ได้อ่ะอ๋อคนเดียวหรอผู้หญิงทุกคนเลยครับโหป๊าไล่ออกหมดเลยหรอตีแต่อยากเล่นนะดูคิดดูมันแบบทำแบบอยากทำแค่แบบว่าไม่มีผู้หญิงไงแต่แบบบางคนที่แบบว่ามันคือจุดเริ่มต้นจริงๆแหละมันไม่ได้มาจากตรงนั้นหนูเข้าใจเปล่าแต่ว่ามันเป็นแบบปัญหาเรื่องราวในแก๊งอ่ะแบบว่าคนที่แบบมันไม่ค่อยเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไปลงที่ท้ายแล้วผู้หญิงเขาก็ต้องรับแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงอ่ะทำดีมากเลยนะไม่มีใครแบบขาดตกบกพร่องเลยนะแต่แบบมันก็อยากทำแกแบบเป็นผู้ชายล้วนอะไรเงี้ยเห็นว่ามีลูกชายด้วยมั้งใครมีลูกชายรับเด็กมาเลี้ยงอ่ะใครพ่อหนูแหละฮะเรื่องจริงปะเนี่ยใช่มาจาก BC มาอยู่แก๊งเราชื่อซูก้าบ้าไม่มีมีหนูไม่ค่อยเจอมันเลยใช่เหรอใช่ป้ามีลูกจริงเหรอมันก็ไม่รู้มันอยากเป็นลูกเหมือนมันอยากได้อ่ะอยากได้เหรอหนูก็ลองไปคุยกับมันดูแล้วกันแล้วมีหนูกับยูนาไม่พอเหรอมันดอกมันไม่ค่อยเจอลูกอ่ะไม่เขาบอกว่างเจอลูกไหมตอนลูกมาหาเขาก็ไม่ว่างใช่ไหมล่ะก็เวลามันไม่ตรงกันอ่ะลุงก็ไม่รู้เลยอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะคนไหนอ่ะชื่อซูก้าเขาอยู่ไหนอ่ะซูก้าจะทำอะไรไม่อยู่กูแก๊งเราแล้วตอนนี้ใช่เหรอป๊าป๊าถูกฆ่าเราเข้าแก๊งเลยหรอใช่คือไอ้เกียร์มันเสนอชื่อมาแล้วแบบก็อยู่มาแล้วก็เลยแบบอยากมีลูกนี่คุณลุงหนูกับยูนาจะตกกระป๋องลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็ต้องเคลียร์ถูกไหมล่ะแล้วมันไม่บอกรู้เลยเหรอแต่ว่าหนูไม่อยากมีหนูก็ต้องรอคุยกับมันอ่ะคืนเนี้ยเนี่ยซูก้าเนี่ยคนไหนฮัลโหลครับนายชื่ออะไรนะซูก้าครับนายมาอยู่แก๊งนี้นานแล้วเหรอเพิ่งเข้ามาครับเพิ่งเข้ามาได้สักพักได้ข่าวว่านายนี่ถูกอกถูกใจพ่อเรานักหรอไม่ใช่ลูกพ่อหนูก็ถูกอกถูกใจก็ใช่ไงหนูหมายถึงว่าป้าถูกอกถูกใจเขานักหรอได้ทำตัวอะไรให้พ่อเราถูกใจนายนักหนาก็เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่ได้ทำเลยเราไม่เอาเราไม่อยากได้นายอย่าพูดอย่างนั้นอยู่ฮานะไม่ดีป้าต้องมีแค่ลูกสาวนายจะมาลูกชายไม่ดียังไงครับนายจะมาคุ้มสมบัติพ่อเราสมบัติเป็นของเรากับน้องอ๋อนายห้ามมาคุ้มสมบัติพ่อเรานายเอาพ่อเราไปได้แต่นายห้ามเอาสมบัติไปคือไม่ได้รักพ่อเลยหรอครับรักสมบัติเนี่ยรักพ่อไงรักพ่อก็รักพ่อสิขนาดงานเนี่ยคืองานเลยไอ้เมียไปจบแคมรักพ่อก็คือรักพ่อสมบัติก็คือสมบัติมันต้องแยกแยะกันเรื่องพวกเนี้ยอ๋ออะไรอ่ะพี่บังพี่บังเออว่าไงไอ้โจพี่อ่ะไอ้โจเป็นก๊อปพี่อ่ะเห็นไหมอ่ะพี่ไม่ตบมันมั่งอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จัดการที่คุยกันเนี่ยคือคนเนี้ยซูก้าเป็นลูกไอ้ลูกของไอ้เฉินคือไม่รับผมเป็นน้องจริงอ่ะโอ้โหลอกน้องพอเหอะจริงขอร้องพอเหอะทำไมครับยังไม่อยากมีน้องไม่อยากมีน้องแต่ซูก้าไม่ได้ผิดไงใช่ไหมไอ้เฉินมันเสือกเองอ่ะไอ้เฉินมันเสือกเองถ้าพ่อเราชวนนายมาเป็นลูกนายก็บอกว่าไม่บอกว่านายชอบลุงบังมากกว่าจะให้ลุงบังเป็นพ่อนี่เอาออกที่ดีไม่ได้เลยครับซูก้าห้าวนานแล้วอ่ะใช่เหรอเอาบัตรประชาชนมาดูดิเออไม่ได้เอามาครับจริงปะเนี่ยจริงครับหนูไม่เอาอ่ะหนูไม่เอาอ่ะ
ไม่หนูก็ใจเย็นๆหนูก็ใจเย็นๆหนูก็รอคุยกับพ่อหนูไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่อยากได้อ่ะขนาดพี่สมิธว่าหนูจะยอมอ่ะหนูไม่อยากได้ใครแล้วก็รอเปิดใจดูก่อนไหมแบบสุขการที่ใส่ดีนะโอ้ก็ตั้งแต่รอพี่สมิธแล้วทะเลาะกันใหญ่โตบ้านแทบแตกไปแล้วรอบคุณลุงหนูไม่อยากได้ใครแล้วแค่นี้มันก็พอแล้วไอ้ควายมึงไม่รักกูหรือไงกูถามมึงนึกก็ทะเลาะกันมึงนี่ก็ทะเลาะกันไม่เอาไม่อยากได้แล้วแม่หนูก็รอคุยกับพ่อหนูดูคืนนี้มันก็มาแล้วหนูจะเจอมั้ยเนี่ยมันมาแน่นอนวันนี้มันมีประมูลรถไงหนูพรมแดงอ่ะมันต้องใช้นี่เค้าตอนนี้เรื่องจริงใช่มั้ยจริงถามซูก้าดิใช่ครับจะโกหกทำไมเราไม่อยากได้นายดิเอาอีกทีกว่าลักไม่ลักเฉยดูครับกูไปเช็คเจอว่าเป็นคาเมลอนยังไงหนูกับยูนาก็จะมาทวงหนูจะไปตามยูนามาจากต่างประเทศเพื่อที่จะบินกลับมาอยู่ที่วอร์ซิตี้แล้วก็จะมาทวงถ้ามันเกินแล้วไม่เปิดโอกาสให้ซูก้าเลยแล้วมันไม่อยู่อ่ะไม่ให้โอกาสผมสักหน่อยเลยครับมึงจะเอาอะไรอ่ะนายทำอะไรได้อ่ะนายปกป้องเราได้ไหมอ่ะนายก็ปกป้องไม่ได้เพราะนายต้องอยู่กับแก๊งตลอดเวลานายไม่มีเวลามาเล่นกับเราหรอกเรื่องใหญ่นะเว้ยเรื่องเกาะถูกไหมล่ะไม่รู้ว่าพี่มันเป็นธุรกิจขนาดพี่สมิธอ่ะยังไม่มีเวลาเลยวันพี่สมิธก็อยู่แต่กับผู้หญิงเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่ได้ยินอ้าวเหรอขอโทษมาแห่แต่ซูก้าไม่มีแฟนซูก้าไม่มีแฟนนั่นมาตอนไหนเดี๋ยวก็มีอย่ามาทำเดี๋ยวก็มีแบบพี่สมิธตอนแรกพี่สมิธก็ไม่ได้ติดสาวพอมาพี่สมิธก็อยู่แต่กับสาวอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนไม่สนใจนุ่งน้องก็เราอาจจะไม่เหมือนก็ได้ไงครับเฮ้ยเฮ้ยโจ้เฮ้ยเฮ้ยโจ้มึงทำไมอ่ะด้วยดิถอดหน้ากากเธอเขาทำไมอ่ะไม่ไอคนที่ชื่อเมาขึ้นเกาะฟรีผมไปจับได้ไอ้เมาไม่อยู่ไหมพี่แผนนี้ฝากให้เมาแล้วรออร่อยเมามาช่างอยู่ไหนครับเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวใส่แว่นใส่หมวกทำไมเนี่ยเย็ดมาทำเบอร์ไม่แบบทำชุดทำมันเท่ดีไอ้โจมึงโดนแน่ๆมันล้อเรียนพี่บังได้ล้อเรียนผมอยากเท่เหมือนพี่บังดูนี่ได้ดูมันใส่หมวกผมบอกแล้วมันพาวเยอะตอนเนี้ยพี่เป็นล้อเรียนพี่หมดเลยดูดิทั้งหมวกทั้งแว่นใช่พี่ฟังหน่อยผมจะอุ้มมันแทงโดยไม่บอกพี่อ่ะไม่แล้วมึงแทงเขาทำไมโจมันเป็นเพื่อนผมพี่ไอ้จุกอันเนี้ยไม่มันแทงจริงดิเรื่องหนึ่งแก๊งเลยบอกให้เรียกแก๊งมาด้วยมันเรียกแก๊งมาเลยแล้วผมผิดอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะนักเลงโตเลยอ่ะทีเนี้ยเรียกหมอยังอ่ะนี่ไงถามพี่มันมีจุบเขาซะจุบเขาซะเร็วโจมึงให้พี่เขาทุบได้ไงวะโจเดี๋ยวผมทุบเองพี่ยกเรื่องเลยให้หมอมาให้หมอมารับไปฮะไอ้โจมีแฟนยังมึงอ่ะเออไม่มีครับจุนพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ครับตลาดอะไรฮะคุยกับป้าไม่ได้จีอ่ะคุยกับใครนะจุนโอ้โหไม่เอาได้ไงเขาไม่ได้จีบเราไม่ใช่หรอเขาไม่ได้จีบไงแต่หนูไม่อยากได้พี่น้องเพิ่มแล้วอ่ะแล้วเขาจะมาเป็นอะไรอ่ะจะมาเป็นน้องเราเหรอเป็นลูกไงใช่เขาบอกว่าเขาจะมาเป็นน้องโอ้ตอนนี้ก็รู้อยู่พี่ขัดพี่เฉินไม่ได้เฮ้ยมีคนโดนชนเราก็บอกฟ้าเราหนูจะรอตอนเย็นหนูจะไม่ออกไปไหนหนูจะยืนในประเทศทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนี่แหละเอาขอให้มันจริงจะได้เจอพูดเรื่องจริงเจอใครอ่ะเดี๋ยวมันก็มาคืนเดี๋ยวมันก็มาเฉินน่ะเดี๋ยวมันก็มาคืนเนี้ยใช่ทำไมเขาต้องรอด้วยพี่สัตว์ช่างกูฮัลโหลลูกรอจังรอเจอพ่อไงรอเจอพ่อไงฉันลงวันนี้ป๊าป๊ามาแน่นะมาสู้ครับอันนี้อันตรงนี้ไม่ได้มีแอร์ระบิกนะครับนี่ได้เข้าตระกูลห้าหนานของเราหรือเปล่าจะจุนจุนหน่อยดิจุนทุกคนจะรับค่าเกาะเฮ้ยโจจำไว้151ไอ้หน้าติ๋มไอฮานะอะไรโชว์บัตรเรียกใครไอว้ายทำไมชื่อยาวจังเลยล่ะครับนี่งั้นยืนนานหน่อยนะผมขอเขียนแป๊บนึงโอเคครับเรียกทำไมไอ้พี่โดคุยกันยาวหน่อยหายหน้าหายตาเดี๋ยวมีใครสั่งข้าวหรือเปล่าครับผมครับแล้วแกงมาครับห้าจานมีแกงมาครับกระเป๋าเบอร์แล้วครับผ
69370เทปจะเพิ่งไปนะครับทั้งหมด 3,850 ครับ1151ครับทางสเต็ก2ทางนี้เลยครับกระเป๋า14ครับติดต่อเกาะนี่เหลือสีแดงนะครับเสื้อนั่นนะครับเอ้ยอานามีข้าวไหมพี่จะตายเท่าไหร่นะครับขออีกทีแล้วมีใครมีข้าวไหม3,850ครับ3,850เลขกระเป๋า14ครับมาเราขอข้าวหน่อยครับเชฟก็ยืนหัวโดอยู่ตรงนี้มึงไม่ซื้อล่ะมึงไม่สั่งสเต็ก2ครับเลขอะไรครับสักครู่ครับเลขอะไรครับ1573ครับกระเป๋า14ครับมึงบอกเลยมันเท่าไหร่นะครับ1151ครูฟ1151ครูฟ 1,600 เฉยๆครับไอ้โจไอ้โซก้ามึงจำไว้นะกระเป๋าเราทำเงินเข้าหา14ครับพี่อย่าลืมหามันดีๆฮานะฮานะมานี่ก่อนเลยกระเป๋า128ฮานะมีเค้กนะผมเอาสีอันเริ่มยืดเจียวแล้ววะมึงจะเอาบุญคืนใครไม่เอาไอ้ลำพานไก่โจมันเด็กมากไม่ใช่ไอ้บุญคืนไก่โจมไม่มีอยู่แล้วเขาไม่ยอมกระดาษนี่มั้งพี่บางบอกไว้เหรอว่าไอซูมันเป็นลูกอ่ะเล่ง1ทีครับพี่บอกว่าไอเฉินเฉินบอกว่าไอซูมันเป็นลูกคุณกินใหญ่เลยอ่ะวินคอยดูดิเดี๋ยวรอพี่เฉินมาอ่ะนี่รอดูดิวินใส่พี่เฉินแน่นอนเลยดูดิเป็นลูกใครวะพี่ครับลูกเฉินไงลูกเฉินคนไหนผู้หญิงนั่นฮานะใช่ใช่ฮานะกับยูนะอ๋อเออใช่นี่หว่านี่ต่อไปก็มีซูนนะไม่แต่ฟังจากเสียงไอซูเมื่อกี้ไอซูงงนะเดี๋ยวเราเดินไปตู้ก่อนต้องดีเดินมาจากไอโจมาไหนไอเขามาจากข้าเกาะไอโจมาไหนอ่ะเนี่ยไปยืนคุยอยู่นะ1151ครับ1151ไอโจครับผมไม่เห็นครับพี่บางผมขอโทษครับลองday and all night would stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sunrise